เมื่อวันที่18และ19กันยายน2566ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานแสดงพันธุ์ข้าวนัสด้าเคยูไรฟิลด์เดย์2023เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคพืชต่างๆซึ่งไบโอเทคสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานกว่า20ปีก็เป็นงานที่ไบโอเทคสวทช.ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อจะแสดงผลงานเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวก็คือจะมีข้าวที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วผ่านกระบวนการทดสอบแล้วนะครับแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่เกษตรกรและก็ภาคผู้ประกอบการในการที่ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองกับสวทช.เนี่ยจับมือกันมาเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมในจีโนมต่างๆเนี่ยที่เราเก็บไว้มากมายเนี่ยเรียกว่าเป็นคลังมหาสมบัติของประเทศก็ว่าได้ฐานพวกนี้เราจะสามารถนำมาใช้ในการสร้างพันธุ์ให้ได้เร็วขึ้นตรงกันข้ามกับในอดีตกว่าจะเจอแต่ละสายพันธุ์กว่าจะออกพันธุ์ใหม่ต้องใช้เวลาเป็น10ปีหรือมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันเป็นฐานที่สำคัญของเราที่จะใช้ร่วมกันทั้ง2หน่วยงานสำหรับงานครั้งนี้มีกิจกรรม Open House เปิดให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าวแบบครบวงจรประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ DNA เทคโนโลยีที่มีเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์จีโนมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวเพื่อให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็วตลอดจนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ข้าวไทยเพื่อการส่งออกมีเครื่องมือที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ลักษณะและคุณภาพข้าวไปจนถึงความหอมของข้าวเราจะมีฟาซิลิตี้ตั้งแต่แปลงขนาดเล็กในการที่จะทดสอบเชื้อพันธุกรรมต่างๆครับรวมถึงแปลงขนาดใหญ่ในเรื่องของผลผลิตนอกจากนี้เรามีเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำครับตลอดห่วงโซ่การผลิตของข้าวเนี่ยคือเราจะมีเชื้อพันธุกรรมมีฐานข้อมูล DNA ที่เราเก็บเอาไว้นอกจากนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีในการช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เราก็ยังมีพวกการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆหรือลักษณะทางฟีโนมิกในการตรวจสอบประเมินลักษณะอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมแปลงนาสาธิตที่มีการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆโดยแบ่งพื้นที่ปลูกตั้งแต่ข้าวที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้วและพันธุ์ข้าวที่เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนซึ่งล้วนเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นทนแล้งทนน้ำท่วมทนเค็มตลอดจนต้านทานโรคและแมลงต่างๆเราจะมีพันธุ์ข้าวที่รับรองพันธุ์ข้าวจากกรมข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 16,000 นะครับนอกนั้นก็จะมีพันธุ์ที่มีศักยภาพอีกประมาณ23สายพันธุ์เตรียมพร้อมให้แก่วิสาหกิจชุมชนหรือว่าเอกชนต่างๆที่ต้องการนำพันธุ์ข้าวนี้ไปขยายผลต่อไปนอกจากนี้เรามีกลุ่มที่มียีนต้านทานต่างๆพร้อมที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปขยายผลต่อในเชิงของธุรกิจพันธุ์ไหนที่มียีนต้านทานต่อโรคหรือต้นน้ำท่วมเราจะได้เมล็ดเพื่อจะมาทดลองในแปลงนะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำในแลบอย่างเดียวเราจะไม่เห็นเราจะดูรวงข้าวยาวไหมขนาดเมล็ดจำนวนหน่อความสูงแล้วผลผลิตด้วยนะคะอย่างเช่นจำนวนเมล็ดต่อร่วงที่นี้เราพยายามทำงานพันธมิตรกับเกษตรกรเพื่อทดลองในวิธีปลูกของเกษตรกรเองซึ่งเราก็จะรู้ว่าข้าวของเราเนี้ยเหมาะสมในการปลูกแบบไหนอย่างไรก็ตามการจัดงานแสดงพันธุ์ข้าวนัสด้าเคยูไรฟิลด์เดย์2023มุ่งหวังที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปีนำไปสู่การผลิตข้าวที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกไม่ว่าจะเป็นโลกรวนโลกร้อนโลกเดือดซึ่งก็ส่งความเสี่ยงกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ๆนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ใช้เวลาให้สั้นลงเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของข้าวแล้วก็ธุรกิจข้าวเนี่ยเป็นความเข้มแข็งของคนไทยของประเทศไทยภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีความจำเป็นที่ต้องมีพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้จะทำยังไงให้ข้าวไทยสามารถที่จะแข่งขันได้ก็ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและตลาดด้วย